แกงไตปลาหน้าตาแบบนี้บอกเลยว่าอร่อยดูพี่น้องไอ้ยอดน่ากินอย่างเร่งนี้ดูข่าวเมื่อวานทำตกใจใครบอกว่าแกงไตปลาไม่อร่อยวันนี้พี่บ่าวทำให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนรวมๆวันนี้จัดเต็มมาดูว่าใช้อะไรบ้างอันดับแรกเลยไตปลาพี่บ่าวใช้ของเอกอร่อยจะใช้ครึ่งขวดนี้125กรัมพริกแกงไตปลา120กรัมกะปิ40กรัมเนื้อปลาทู6ตัวมะเขือฟักทองมันสีส้มมันสีเหลืองมันม่วงอย่างละ250กรัมหน่อไม้100กรัมถั่วฝักยาว80กรัมตะไคร้ใบมะกรูดและพี่บ่าวก็จะใส่กะทิด้วยขั้นตอนการทำไม่ให้ไตปลามีกลิ่นข้าวใส่น้ำลงไป1200ซีซีใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ตะไคร้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่ไตปลาลงไป125กรัมหลังจากใส่ไตปลาแล้วก็ต้มไป5นาทีไม่ต้องคนตอนนี้ต้มไปครบ5นาทีก็ปิดไฟเลยยกหม้อออกมาพอจะเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วก็เทกรองตะไคร้แล้วก็เทไตปลาออกมาบ่าวก็เติมน้ำไปให้ได้2ลิตรพอดีน้ำเริ่มร้อนใส่กะปิลงไป40กรัมตามด้วยพริกแกงคั่ว120กรัมนี่ก็คนให้พริกแกงแล้วก็กะปิละลายใส่กะทิลงไป250 ml สีมันก็จะออกนุ่นๆ นะน่ากินแน่นอนต่อมาใส่ฟักทองลงไปตามด้วยมันสีส้มมันสีเหลืองมันม่วงหน่อไม้พี่บ่าวบอกเลยว่าสีฉันนะน่ากินแน่นอนดูหลังจากใส่ผักที่มันสุกยากไปประมาณ5นาทีนะเอามะเขือใส่ลงไปตามด้วยถั่วฝักยาวกดพอจมๆทีนี้ก่อนที่จะปรุงก็ชิมก่อนความเค็มพอดีแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายไป1ช้อนโต๊ะใส่น้ำมะขามให้มีความเปรี้ยวนิดหน่อยใส่ไป2ช้อนโต๊ะถ้าใครจะใส่เป็นส้มแขกก็ได้ดูสีความน่ากินให้ยี่ห้อพี่น้องพอเราปรุงได้ที่แล้วทีนี้ก็ใส่เนื้อปลาลงไปเนื้อปลาเนี่ยก็จะใส่ได้หลายอย่างนะปลาซาบะก็ได้ปลาโอก็ได้วันนี้พี่บ่าวใช้เป็นปลาทูก็จะใส่ผงชูรสไปสัก2ช้อนชาทีนี้ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปเนี่ยมันก็จะหอมมากๆเลยสุดท้ายเพิ่มความเข้มข้นให้น้ำแกงออกนุ่นๆ นะพี่บ่าวก็ใส่กะทิลงไปอีก100 ml ดูสีนะน่ากินมากแค่นี้ก็ปิดไฟได้เลยดูความน่ากินได้ขนมจีนนะดูเดี๋ยวเรียบร้อยพี่น้องดูมันสีส้มเวลาเรากินไปเนี่ยมันจะมีความหวานมากเลยฟักทองแล้วก็เนื้อปลาทูพี่น้องนี่ยอดจะกินกับข้าวหรือว่าขนมจีนก็ได้พี่น้องที่สำคัญคือว่าพอเราใส่กะทิเนี่ยน้ำแกงมันจะออกนุ่นๆ นะและรสชาติไม่เค็มจัดมีความอร่อยมากยิ่งกินกับผักเยอะๆแบบนี้นะไม่ว่ามีใครที่ไหนจะบอกว่ารสชาติไม่อร่อยนะแต่สำหรับพี่เบาบอกเลยจานเดียวไม่พอเอาละพี่น้องลองทำดูแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง